สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมีเคสให้เพื่อนๆได้ศึกษากันนะคะก็คือวันนี้ได้นำรถออกมาวิ่งต่างจังหวัดแล้วระยะทางมันไกลอาการเริ่มแรกนะคะเป็นที่แอร์รถยนต์ไม่ทำงานแอร์ไม่เย็นนะคะก่อนถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยมันเพิ่งเป็นพอเราจะออกจากจุดหมายปลายทางเพื่อเดินทางกลับเนี่ยมันก็เป็นอีกแต่ว่ามันเป็นระยะทางที่สั้นมากเดินทางนิดเดียวแอร์ก็เริ่มไม่เย็นอีกแล้วตอนสตาร์ทครั้งแรกแอร์มันจะเย็นอยู่แต่พอเราเริ่มเดินทางออกมาประมาณ1กิโลหรือ2กิโลเองซึ่งเป็นระยะทางที่ไม่ไกลแต่ว่าแอร์กลับไม่เย็นพอเริ่มไม่เย็นปุ๊บก็เลยมาสังเกตที่เข็มความร้อนเข็มวัดความร้อนนะคะก็คือมันจะเป็นเข็มนี้นะคะมันจะเป็นเข็มตัวนี้นะคะเข็มความร้อนคือตอนแรกมันจะขึ้นมาเกือบสีแดงเลยก็เลยต้องหยุดจอดแวะข้างทางเลยเช็คเบื้องต้นก็เห็นว่าน้ำรั่วก็ตอนแรกคิดว่าเป็นที่ท่อน้ำหรือว่าปั๊มน้ำอาจจะรั่วนะคะเพราะเวลาเติมน้ำเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าน้ำมันลดหายไปเยอะมากแล้วก็มีน้ำหยดลงมาจากด้านล่างก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ขับแล้วก็ลากเข้าอู่นะพอมาที่อู่ปุ๊บให้อู่เช็คเนี่ยก็เช็ครอยรั่วก่อนนะคะช่างเขาจะใช้แรงลมเป่านะให้น้ำแห้งแล้วก็สตาร์ทรถดูสุดท้ายก็ไม่เห็นรอยน้ำรั่วนะแล้วมาเช็คตรงพัดลมตรงมอเตอร์พัดลมเป่าตรงหม้อน้ำค่ะหน้าหม้อน้ำก็คือเขาบอกว่าพัดลมเนี่ยเสียเพราะว่าเป็นที่ฟรีปั๊มเพราะปกติเนี่ยถ้าพัดลมใช้งานได้ปกติเนี่ยมันต้องมีความหนืดมากกว่านี้แล้วตอนที่รถยังไม่สตาร์ทเนี่ยลองเอามือไปหมุนดูคือมันก็มีความหนืดอยู่นะแต่ว่ามันหนืดน้อยถ้าปกติมันจะมีความหนืดมากกว่านี้คือหมุนไม่ไปอ่ะแต่เนี่ยหมุนไปหมุนติดมืออยู่แต่ว่ามันก็มีความหนืดก็คือช่างเขามีประสบการณ์เนาะเขาก็เลยฟันธงว่าเป็นที่พัดลมฟรีปั๊มเสียตอนนี้เขากำลังถอดพัดลมหน้าเครื่องออกเพื่อเติมน้ำยาตรงฟรีปั๊มเข้าไปนะคะคือน้ำยาเนี่ยที่มันหมดเนี่ยเห็นช่างบอกว่าเป็นที่อายุการใช้งานคือมันมีวันหมดค่ะมันมีวันหมดเราก็ต้องสังเกตก็ถ้ามีอาการแบบนี้ก็คืออยากจะมาบอกกับเพื่อนๆนะถ้ามีอาการแบบนี้ก็ให้หยุดรถก่อนแล้วก็ลองส่องดูอะไรที่มันเกี่ยวกับระบบความร้อนความเย็นนะให้ดูรอยรั่วแล้วก็เนี่ยมันมีไม่กี่อย่างค่ะที่เกี่ยวข้องก็คือพัดลมปั๊มน้ำท่อน้ำหม้อน้ำเนี่ยค่ะว่ามีรอยรั่วหรือเปล่าตอนนี้เขาก็กำลังถอดพัดลมหม้อน้ำเพื่อมาเติมอยู่เดี๋ยวเราจะทำถ่ายคลิปนะว่าเขาเติมน้ำยาฟรีปั๊มยังไงนะคะอันนี้เป็นอู่ที่อยู่จังหวัดชัยภูมินะคะอู่ชื่ออะไรนะก็ถ้าใครแวะมาที่นี่แล้วมีอาการรถยนต์ไม่ดีนะแวะมาที่นี่ได้ชื่ออู่ยังสอดีเซลอ๋อสอดีเซลเนี่ยมีรถบรรทุกเข้ามาเยอะมากเลยดูอุปกรณ์พร้อมมากเลยนะเผื่อไว้เพื่อนๆนะคะเดินทางมาไกลแล้วมาทางชัยภูมิแล้วเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะอู่ทางเลือกนะอยู่แถววัดสุขโตนะคะบังเอิญว่ามาปฏิบัติธรรมแถวนี้แล้วขามาได้เลยค่ะกลับมีปัญหานะคะค่ะตอนนี้ช่างก็ถอดเอาพัดลมออกแล้วนะคะต้องรื้อพวกท่อน้ำระบบท่อน้ำบนนะคะออกก่อนท่อน้ำแล้วก็ไล่เอาน้ำยาหม้อน้ำในระบบออกด้วยนะแล้วก็เอาถังพักน้ำยาหม้อน้ำออกเหมือนกัน
ก็ขั้นตอนการถอดเนี่ยมันก็ใช้อุปกรณ์นิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทำให้ดูนะเดี๋ยวเรามาดูตอนขั้นตอนการเติมน้ำยาดีกว่านะเนี่ยฟรีปั๊มปั๊มพัดลมหม้อน้ำนะคะเป็นแบบนี้ค่ะถอดออกมาแล้วช่างเขาตอกเอาน็อตออกนะคะก็คือน็อตมันจะแน่นมากต้องใช้วิธีการแล้วก็เครื่องมือพิเศษนะคะเพื่อที่จะเอาน็อตออกมานะคะโดยการเคาะนะคะแบบที่เห็นนะคะเมื่อสักครู่แล้วก็ขันเอาน็อตออกอีกทีนึงมันประกบกันอยู่ใช่ไหมพี่มันประกบคือเราจะดูที่ตัวน้ำยาได้ไหมว่ามันแห้งหรือว่าน้ำยามันจะเป็นยังไงถ้าแบบเดี๋ยวเราเปิดออกนี่เห็นเลยครับเห็นเลยใช่ป่ะครับโอ้ยแห้งเหรอไม่มีน้ำยาเลยนี่ปกติจะมีน้ำยาเต็มนี้เลยใช่ไหมครับน้ำยาใสๆเนี่ยครับปกติมันจะเต็มระบบใช่ไหมครับผมอ๋อนี่คือน้ำยาแห้งนะอันนี้เห็นชัดเจนก็เดี๋ยวเขาจะมีน้ำยาเขาเรียกน้ำยาอะไรนะพี่ฟีปั๊มเลยเหรอนี่ฟีปั๊มเลยมันจะมีแยกเป็นประเภทไหมว่ารถวีโก้รถเก่งรถอีซูซูเงี้ยหรือว่าใช้ตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันเลยน้ำยาทุกนี้เหมือนกันอ๋อเนี่ยน้ำยาน้ำยาฟรีปั๊มที่เติมประมาณกี่หลอดอะพี่ก็ต้องเติมดูครับเติมดูก่อนให้มันเต็มประมาณ2หลอดอ๋อโอเคประมาณ2หลอดก็ถ้าใครแวะมาแถวนี้นะคะก็ให้ช่างทำนะคะเพราะมันใช้อุปกรณ์พิเศษนิดนึง
หูแห้งมากเลยอ่ะครับมันเป็นที่อายุการใช้งานเลยเนาะครับผมเอ๊ะมันจะฝืดตอนไหนอ่ะพี่มันจะฝืดตอนที่ไม่สตาร์ทหรือว่าตอนสตาร์ทรถแล้วหรือว่าตอนไม่สตาร์ทก็ฝืดเหมือนกันถ้าเครื่องยืนนี่สิหนืดสิหนืดกว่าครับหนืดกว่าครับถ้าเครื่องฮ้อนนี่มันสิบ่ค่อยหนืดปานใดคือมันสิเฮ็ดให้คือปกตินะคือปกติครับปกติก็คือถ้าเย็นเนี่ยมันจะหนืดแต่ถ้าร้อนมันก็จะสมมุตินี่ถ้ามันหนืดบ่ครับเครื่องรถหมุน2รอบมันก็สิหมุน2รอบคืนจังซี่นะครับถ้ามันบ่หนืดนี่มันก็คือเครื่องรถหมุน2รอบมันก็สิหมุนรอบนึงจังซี่นะครับคือมันเย็นให้มันหนืดมันมีแรงหมุนหนืดนะครับเออแต่ก็แปลกดีนะมันก็หมุนนะแต่ทำไมไม่เย็นวะแอร์ไม่เย็นอ่ะมันระบายความร้อนไม่ทันใช่ไหมคะครับผมอันนี้เติมเสร็จแล้วนะคะก็ประกอบกับติดเหมือนกันนิดนึงเดี๋ยวใช้ประมาณนั้นท่านดีมากคือบวชที่วัดเนี่ยวัดสุกโตครับที่วัดวันแรกที่ออกปฏิบัติธรรมเจอเลยรถเสียโชคดีมากประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ให้ช่างประกอบพัดลมกลับนะคะ
ดีนะไม่แวะเที่ยวพี่แวะเที่ยวนี่ตายเลยตอนแรกจะไปเที่ยวน้ำตกครับตายแน่ตาตุนนะครับน้ำตกตาตุนใช่ค่ะใกล้ๆแต่มันก็ต้องเข้าไปลึกใช่ไหมคะเข้าไปประมาณ2กิโลนะครับมันไม่ใช่ทางตรงสิมันจะเลี้ยวอย่างนี้ไง2กิโลที่มันเลี้ยวอ่ะมันจะนานไปอีก那咋回事นี่ก็เดี๋ยวคนนั้นที่เขาจะพอกันนี่กี ที่ว่ามันมีน้ำหยดนี่มันใช่น้ำแอร์ไหมครับไม่ใช่ถ้าน้ำแอร์มันจะเห็นเลยว่าอยู่ตรงกลางครับมันหยดตรงมุมนี้นี่ตรงพัดลมนี่แหละพี่หยดเยอะไหมครับเยอะแต่ไม่รู้เพราะเป็นน้ำที่ค้างอยู่หรือเปล่าหรือเหมือนที่พี่บอกหรือเปล่าไงคุณตุ๊กนี่เดี๋ยวคุณตุ๊กมันอยู่ในลมไหมครับเบิร์ดตอนในลมไหมหมายถึงว่าก่อนที่จะออกเดินทางเหรอคะครับอยู่ที่ลมค่ะไม่ร้อนเลยข้างในไม่ร้อนเลยมันชื้นด้วยเพราะฝนตกทุกวันแต่ถ้าตรงนี้ยังไงถ้าเวลาเราสตาร์ทให้เครื่องมันร้อนมันก็จะเห็นเลยใช่ไหมถ้ามันแบบถ้ามันหยุดดูสิครับไม่ใช่หมายถึงว่าถ้ามันใช่ตัวเนี้ยแต่ถ้ามันไม่ใช่มันก็จะร้อนขึ้นมาอีกใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ขันเสร็จเรียบร้อยยังคะยังครับหมอยังใช่ปะย้อนซ่องเบิ้งเลี้ยงครับห้ามมีหมอน้ำมันหมออีเดียหมอน้ำมันอยู่ตรงไหนอะพี่นี่ไงครับเอ้ยไม่ใช่หมอน้ำคือปั๊มน้ำพูดผิดปั๊มน้ำก็อยู่กับพัดลมนี่ครับมีปั๊มน้ำอ๋อแล้วถ้ามันรั่วมันแต่ตอนนี้มันแห้งไงถ้ามันรั่วมันจะเห็นไหมว่ามันมีรอยน้ำมีน้ำหยดเลยครับไม่เห็นไงถ้าปั๊มน้ำถ้าคือถ้ามันรั่วมันจะไม่เห็นรอยน้ำเลยใช่ไหมแล้วก็มีอาการลูกปืนแตกก็คือโยกได้นะครับเนี่ยอ๋อถ้าปั๊มน้ำรั่วนะครับอ๋อไอ้นี่มันไม่ได้โยกครับโอเคมีน้ำคือเราจะต้องรู้หลักการเช็คนิดนึงค่ะ
ือเบื้องต้นไงเนาะเราก็ต้องรู้นะว่าอาการมันเสียอะไรเช็คเบื้องต้นอันนี้ขันแน่นแล้วใช่ไหมคะแน่นครับแล้วถ้าเราลองหมุนพัดลมได้ไหมแบบว่ามันฝืดยังไงเนี่ยแบบต้องหมุนทางไหนอะได้ทั้งสองทางหรอได้ทั้งสองทางครับเพราะมันหมุนแต่พัดลมเครื่องไม่ได้หมุนแต่ถ้าเครื่องหมุนมันต้องหมุนไปเอ๊ะเวลาพัดลมทำงานมันจะหมุนทิศไหนหมุนหนืดจริงหนืดกว่าเดิมต้องดื่นอย่างนี้ใช่ป่ะคะครับมันก็ต้องหนืดคือตอนแรกอันนี้คือออกแรงหมุนพัดลมแล้วแต่ว่าคือรู้สึกว่ามันหนืดกว่าเดิมเหมือนกันเลยไปกลับไปด้านหน้าไปอีกด้านหนึ่งก็ฝืดเหมือนกันแต่ก่อนที่เราจะเติมน้ำยามันฝืดแหละแต่มันไม่ได้ฝืดเท่าวันนี้มันออกจะฟรีหน่อยแต่มันมีความร้อนเนี่ยมันจะทำให้ฟรีไปอีกครับฟรีไปอีกใช่ไหมครับโอเคเลยขอให้เป็นเท่านี้ ไม่ใช่แต่ขอให้เป็นเท่านี้มันก็น่าจะเป็นประมาณดีมากๆถ้าเป็นเท่านี้จะดีมากๆเลยเพราะว่าเรารู้ตัวว่ามันเริ่มเสียแล้วเราจอดรถไงไม่ฝืนแผงมีรอยบุบก็ไม่น่าจะเกี่ยวเนาะแผงระบายความร้อนครับคอยร้อนถ้ารั่วนี่มีน้ำหยดแล้วเนี่ยแผงอะนะใช่ครับอ๋อถ้าแผงรั่วก็มีน้ำหยดแต่นี่ไม่มีนะแต่เป็นแค่รอยบุบครับอันนี้ก็เช็ครอยรั่วต่อมันมีรอยรั่วที่ไหนอีกไหมคืออันนี้ต้องประกอบให้เสร็จแล้วก็มาทดลองครับหม้อน้ำมันสกปรกไปไหมนะพี่สกปรกอยู่ครับต้องไปล้างหม้อน้ำอีกรอบนึงใช่ไหมครับคือทางพี่ทำไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้ทำหม้อน้ำเลยครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปล้างระบบอีกทีรอบนึงครับบางทีต้องถ่ายน้ำออกครับอันนี้คือไอ้นี่ป่ะไอ้สนิมครับสนิมเนี่ยออกมาจากท่อครับแล้วมันก็จะไปอุดตันท่อข้างในมันก็อันนี้แบบซ่อมแบบให้ใช้ได้แต่ว่าระบบมันก็ยังไม่เต็มร้อยนะครับผมระบบภายในสกปรกค่ะต้องถอดล้างช่างอีกคนไปไหนไม่ยังเห็นเลยพี่มันมาซ่อมรถเขาครับวันนี้ช่างอีกคนนึงไปทำใบขับขี่ครับลูกน้องพี่เป็นเจ้าของเลยใช่ไหมเป็นลูกเขยครับเป็นลูกเขยพ่อตาครับพ่อตาเป็นเจ้าของก็นั่นแหละเจ้าของมันจังแหละ
นั่นละนั่นออกมาละได้ไหมครับนี่หนึ่งได้ไหมหรือว่าต้องเติมอีกนิดนึงเดี๋ยวสตาร์ทไว้นี่โอเคเรามาสตาร์ทรถกันนะจุดอื่นเพิ่มเติมนะว่ามีรอยรั่วตรงไหนหรือเปล่าอ
าดูเกจความร้อนนะคะตอนที่เริ่มสตาร์ทรถนะคะคือตอนนี้เครื่องมันยังเย็นอยู่ค่ะก็เข็มมันยังไม่ขึ้นนะคะความร้อนยังไม่ขึ้นเดี๋ยวเราจะสตาร์ทไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องจะร้อนถ้าเครื่องร้อนแล้วเข็มมันก็จะขึ้นถ้าปกติเนี่ยเข็มมันก็จะขึ้นระหว่างอยู่ตรงกลางแค่นี้แหละมันไม่เลยไปไหนหรอกถ้าความร้อนมันปกตินะแต่ถ้ามันเข็มมันยังขึ้นต่อไปอีกเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่ามันก็ต้องมีปัญหาจากจุดอื่นนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่พัดลมฟีดปั๊มตัวเดียวอาจจะเป็นที่จุดอื่นด้วยเดี๋ยวเราก็ต้องเช็คกันต่อไปนะคะเกจความร้อนขึ้นอยู่ประมาณนี้นะคะก็ช่างเบิ้ลเครื่องแบบเร่งเครื่องยนต์ให้นะคะเพื่อเร่งให้เครื่องมันมีความร้อนเร็วขึ้นนะก็ความร้อนไม่ขึ้นนะคะเปิดแอร์อันนี้ก็เปิดแอร์ทดลองเปิดแอร์ดูแล้วก็ทำงานปกติเลยเย็นเย็นปกติเดี๋ยวก็ต้องรอสักพักนะคะเพราะว่าต้องรอดูเครื่องความร้อนจะขึ้นไหมน่าจะเกือบ5นาทีละก็เนี่ยเข็มความร้อนไม่ขึ้นแล้วนะคะแอร์ก็เย็นปกติแสดงว่าเป็นที่พัดลมฟรีปั๊มจริงนะคะน้ำยาแห้งก็ฝากเพื่อนๆไว้นะคะที่ติดตามช่องนี้ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับแอร์ไม่เย็นโดยที่รถวิ่งทางไกลเนี่ยแล้วอยู่ๆแอร์ไม่เย็นขึ้นมาก็ให้เพื่อนๆสังเกตที่เข็มความร้อนก่อนนะถ้ามันขึ้นสูงก็ให้รีบจอดรถเลยนะคะให้รีบจอดรถถ้ามันยังอยู่ระยะไกลห่างจากหมู่บ้านห่างจากอู่เงี้ยก็รอให้มันเย็นแล้วก็รอให้เครื่องเย็นถึงจะขับได้แต่เวลาขับเนี่ยเราก็ต้องสังเกตได้ว่าเข็มอะความร้อนมันขึ้นอีกหรือเปล่าถ้าขึ้นเราก็ต้องจอดอีกเป็นระยะยะเพื่อที่จะเอารถเนี่ยเข้าอู่ให้ได้ป้องกันไม่ให้เครื่องพังนะถ้าเราฝืนเนี่ยเครื่องพังแน่นอนก็ขั้นตอนการเช็คเนี่ยก็ดูตามคลิปเลยค่ะเราเช็คตรงไหนบ้างยังไงเดี๋ยวมันก็ต้องมีสาเหตุหนึ่งค่ะที่จะทำให้เราเห็นว่ามันเสียตรงไหนเป็นบุญมากค่ะที่มาเจอร้านอู่ซ่อมรถใกล้ๆนะคะไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะเข้ายังไงจะขับรถไปยังไงจะไปกี่กิโลถึงจะถึงอะไรประมาณนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ตามคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะที่ใช้รถแล้วมีปัญหาแบบนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ